สวัสดีครับนี่มาหนึ่ง EP กระเป๋าหนังสุดห่วงของผมเองนะครับเป็นกระเป๋าหนังยุคแรกเลยยุคแรกๆเลยจะเป็นตัวสั้นฮะทำเสมอกระเป๋าเกงยีนไม่ใช่แบบว่าคือกระเป๋าที่ออกมาแบบหลังคือจะยาวกว่านี้สวยกว่านี้ทันสมัยกว่านี้เท่กว่านี้เยอะแยะครับแต่นี้จะเป็นหนังแบบรุ่นแรกๆเลยใช้มาหลายปีมากนะฮะคือตัวนี้เลยฮะคือตัวต้นจะเป็นว่าเป็นตัวต้นแบบเลยก็ได้คือประมาณนี้สายทองเหลืองนี่ผมมาแต่งมาฮะดูความเก่าของทองเหลืองนะฮะยุคนั้นนี่ฮะสกินผมจะสกินนะผมอยู่เรือมาตัวนี้จะเรียกสกินอยู่เรือจะใช้แบบของสลิงแต่เขาย่อส่วนมาให้เล็กลงไงก็ดูแบบแนวๆดีก็ประมาณนี้ครับเป็นกระเป๋าสั้นนะฮะข้างในก็จะเป็นพวกบัตรอะไรต่างๆมีซิปมีอะไรนี่ฮะคือแบบจะพูดยังไงเดี๋ยวบัตรยิงปืนจะพูดยังไงว่าแม่งโคตรทนอะบอกตรงคือแท้ๆอันนี้คือหนังแท้เลยนะเห็นไหมแท้ๆเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหนี่ผมก็ทำใหม่หลุดไปได้ทีนึงนี่ฮะทำใหม่แน่นกว่าเดิมปึกของเก่ามันจะหลุดง่ายไงดึงไปดึงมาเป็นคลิปอย่างเงี้ยแต่รุ่นใหม่เขาจะออกมาแนวแบบยังไงอะเป็นแบบขัดก็มีเป็นสายหนังก็มีนะฮะแต่คนชอบแต่นี่โซ่นี่หนักมากครับทองเหลืองคือแรกๆเลยจะยาวกว่านี้แต่นี้ผมตัดต่อนะฮะให้มันพอดีกับช่วงหูเข็มขัดหรือว่าหูเกงยีนนะฮะคือชอบมาฮะชอบแนวนี้หนังๆอะไรอย่างนี้งานดิบๆอย่างเงี้ยรุ่นใหม่จะสวยหมดละนี่จะเป็นยุคแรงจริงหนาตึบไม่ต้องห่วงหนาจริงๆนะครับหนาหนังแท้เลยครับนี่เป็นงานแฮนด์เมดนะครับนะครับเป็นทองเหลืองหมดเลยนะฮะอันนี้ก็จะดูข้างในไม่เห็นไม่สวยเท่าไหร่ผมทำไว้กาวอัดในหลายชั้นแต่รับการว่าแน่นแน่นอนนี่ฮะจะเสมอกางเกงยีนพอดีเป็นตัวกระเป๋าสั้นคล้ายๆเป็นตัวต้นแบบแต่รุ่นใหม่ๆอ่ะทันสมัยจะสวยกว่านี้ถูกๆไม่แพงแล้วอันนี้ผมก็ซื้อตอนนั้นก็มันเป็นหนังยุคแรกๆเนาะน่าจะพันหนึ่งเลยอันนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ถึงนะครับงานออกมาเยอะแยะมากมายสวยๆทั้งนั้นแต่มันเป็นค่าทางจิตใจไงชอบอะไรลุงรังเงี้ยชอบ ก็รีวิวกระเป๋าให้ดูของใช้ส่วนตัวโอเคครับสวัสดีครับผม